สวัสดีครับผมลาเต้บอยนะครับวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนำวิธีการปั๊มนะครับหรือการหาพอยต์ฟาร์มนะครับแบบอย่างง่ายนะครับก็พอยต์ฟาร์มเนี่ยสิ่งสำคัญมากนะครับในการเล่นมอนสเตอร์ฮันเตอร์เนี่ยเราสามารถเอาพอยต์ฟาร์มนะครับนอกจากจะมาอัปเกรดฟาร์มแล้วนะครับยังสามารถใช้เป็นเอาพอยต์เนี่ยมาแลกเปลี่ยนเป็นสิ่งของได้นะครับก็จะเป็นพวกอัมเมอร์สเฟียร์พวกเจเวลนะฮะหรือว่าทิกเก็ตหรือว่าเกอร์เมดบาร์บีคิวสปิทนะฮะก็สิ่งของที่ต้องเตรียมนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเรามาดูที่หีบของเราก่อนว่าเรามีอะไรบ้างนะครับแล้วเพื่อนๆ นะครับก็จัดของตามที่ผมบอกได้เลยนะครับไม่ยากนะฮะสิ่งที่ต้องเตรียมมานะครับอย่างแรกนะครับคูดิ้งนะฮะเพราะว่าแมปที่เราจะไปหากันเนี่ยเป็นแมปทะเลทรายนะครับซึ่งมีความร้อนต้องใช้คูดิ้งนะครับเวลดันสเต็กนะครับอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันเพราะว่าเพื่อที่เราจะได้วิ่งนะครับเพื่อที่หลอดสตามิน่าจะได้เต็มนะฮะเพื่อที่เราจะได้วิ่งได้นะครับไฟเออร์ไฟนะครับหิ่งห้อยนะครับอันนี้ต้องเอาไปด้วยนะครับโกลเด้นฟิตเบดนะครับอันนี้ต้องเอาไปด้วยพอจะรู้แล้วใช่ไหมครับก็คือเราจะไปหาโกลเด้นฟิตนั่นเองนะครับเพื่อเป็นการปั๊มพอยฟาร์มนะครับแล้วก็สเน็กบีลาว่านะครับอันนี้ก็ต้องเตรียมไปด้วยนะฮะทั้งของทุกอย่างนะครับถ้าเป็นไม่ได้ก็เตรียมให้มันเต็มๆนะฮะเพื่อที่เราจะได้ไปคาร์บด้านในนะครับแล้วก็เกอร์เมดฟิตนะครับอันนี้เตรียมไปด้วยเดี๋ยวผมจะบอกว่าต้องทำไมต้องใช้นะครับส่วนที่เหลือนะครับก็ Book of Combine นะครับผมแนะนำว่าถือไป5อันก็ได้ครับเพราะว่ายังไงช่องก็เหลืออยู่แล้วนะครับเห็นไหมส่วนอันนี้ไม่เกี่ยวนะครับชามอันนี้เป็นอัญมณีนะครับเพิ่มสเตตโอเคนะครับเตรียมของไปตามนี้นะครับ1 2 3 4 5 6 6ชิ้นครับไม่ยากเลยนะครับถ้าถามว่าคูลดิ้งนี่ซื้อได้นะครับซื้อได้เลยจากร้านค้า Well Done Steak ก็เอารอมีดนะครับมาจ้างให้แมวทำให้ก็ได้ครับถ้าเราไม่อยากทำนะครับโดยการเดี๋ยวผมบอกแล้วกันอธิบายไปเลยแล้วกันนะครับโดยการมาตรงนี้นะครับ Kitchen Board นะครับแล้วก็ Service นะครับ Barbecue Service แล้วก็ใส่อันนี้ใส่รอมีดเข้าไปครับเลือกเป็น10อันนะฮะแล้วก็ดูความถนัดของแมวครับว่าตัวไหนถนัดมีดนะฮะก็ใช้ตัวนั้นทำนะครับผมอันนี้คือในกรณีที่ง่ายที่สุดนะครับแต่ทำเองก็ถ้าเราเลือกที่จะทำเองมันจะสามารถทำได้มากกว่า10ชิ้นนะครับต่อ1ครั้งโอเคต่อมาครับ Firefly นี่ซื้อสามารถซื้อได้เลยครับเดี๋ยวผมจะไปดูฮะสามารถซื้อได้ที่คุณยายนะครับขายเล่นะฮะมันจะมีแรนดอมมาขายบ้างนะครับบางครั้งนะครับเนี่ยที่ร้านนี้นะครับแรนดอมมาขายนะครับโอเคต่อไปครับ Golden Fitbit Golden Fitbit เนี่ยไม่มีขายมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะเป็นการผสมกันระหว่าง Firefly กับ Snake Bee นะครับเป็นการผสมกันระหว่าง Snake Fly กับSnake Bee ก็สิ่งที่เราต้องเตรียมไปก็คือมีแค่นี้นะครับพูดง่ายๆก็คือเราจะได้ Golden Fit 25ตัวแน่นอนครับแน่ๆนะฮะคือเราจะได้ Golden Fit 25ตัวแน่ๆครับ1ครั้ง Golden Fit ตัวหนึ่งผมจำไม่ได้แล้วว่าเท่าไหร่นะครับตัวละกี่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราจะลองดูกันนะครับส่วนเกอร์เม็ดเกอร์เม็ดฟิตนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับไอ้ตรงเมื่อกี้เลยครับไปที่คิทเช่นบอร์ดนะครับแล้วก็ให้มันย่างปลาพวกพินทูน่าอะไรพวกนี้ฮะซูชิฟิตอะไรก็ได้ครับพวกประเภทปลาฮะให้มันย่างแล้วก็จะได้มานะครับเกอร์เม็ดฟิตอย่างนี้นะครับโอเคพอเราเตรียมของทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปฮะลืมบอกไปอย่างนะครับว่าไอ้ Snake Bee กับ Firefly นี่รู้สึกเหมือนว่าจะได้แทบทุกภาคเลยนะครับถ้าผมจำไม่ผิด
แทบจะทุกภาคเลยนะที่สองอันนี้ผสมกันแล้วได้ Golden Feedback นะครับแทบจะทุกภาคนะครับก็เพื่อนๆสามารถไปปรับใช้ได้ผมจับได้ว่าภาค3ก็เหมือนกันนะฮะภาค3ก็เหมือนกันโอเคก็ประมาณนี้ครับทีนี้เราก็ต้องมาเลือกแมปนะครับที่เราจะไปตกผมขอแนะนำเป็นทะเลทรายนะครับเป็น Deliver Depot Pass Ticket นะครับก็คือเป็นแมปหาของธรรมดาเนี่ยแหละนะฮะโอเคทีนี้ก็หยิบแมปมาสักหน่อยฮะโอเคเป็นวิธีนะครับแมปเป้าหมายของเรานะครับจะอยู่ที่แมป1นะฮะเราก็เตรียมโกลเด้นฟิตมาแล้วก็วิ่งไปเลยฮะแล้วก็วิ่งไปที่แมป1นะฮะแล้วก็ออกตรงนี้ก่อนนะฮะแล้วกลับเข้าไปใหม่ก่อนอื่นก็จัดการมอนสเตอร์ก่อนนะครับเพื่อที่ว่ามันจะได้มากวนเราระหว่างตอนที่เรากำลังตกปลานะครับขั้นตอนต่อไปนี้ก็ง่ายๆฮะตกเลยครับเบ็ดโกลเด้นฟิชนะครับมันจะตัวอื่นจะไม่มีทางกินแน่ๆครับผมวิธีการตกก็คือเราก็จะวิ่งออกเข้าแมปเรื่อยๆนะครับดูว่าโกลเด้นฟิชมาหรือยังฮะอันนี้เป็นพินทูน่านะครับ2ตัวไม่ได้ฮะอ่ะอย่างนี้ไม่ได้ครับ Sleepy Fit ฮะเราก็วิ่งออกเข้าแมปเรื่อยๆครับไม่ยากฮะเห็นไหมที่ผมให้เลือกด่านนี้เพราะว่ามันออกเร็วเข้าเร็วครับนี่เห็นไหมมันอยู่ใกล้ทางออกนะครับอ่ะ Golden Fit มาแล้วเราก็รอให้มันมากินเบ็ดฮะแล้วก็กดยกออกนะครับเอ้าอ๋อกด X ครับผมกด X ผมไปกดวงกลมเมื่อกี้ขอโทษไม่รู้ฮะเอาใหม่อ้าวรีบเกินนะฮะให้เบ็ดมันจมนะครับแล้วเราก็กด X นะครับเพื่อที่ยกขึ้นมันเพื่อที่เราจะยกมันขึ้นมาเนี่ยกด X ครับเพื่อให้ยกมันขึ้นมาเราก็จะได้โกลเด้นฟิชมา1ตัวพวกเอาง่ายๆคือเราจะได้โกลเด้นฟิช25ตัวแน่ๆครับถ้าเราผสมไม่พลาดเลยนะแล้วเราจับไม่พลาดเลยนะครับเราจะผสมไอ้ Firefly กับ Snake B นะครับ20ครั้งพูดง่ายๆคือเราจะมี20เบ็ดอ่ะเราตกโกลเด้นฟิชได้20ตัวนะครับเดี๋ยวผมจะลองไปส่งดูไหมว่ามันจะได้เท่าไหร่ครับที่ผมบอกให้เอาเกอร์เมดฟิตมานะครับเพราะสิ่งนี้นะครับเนี่ยนะครับเวลาเรากินนะฮะเห็นไหมหลอดเลือดเราจะขึ้นมานะครับแล้วเราก็กินฮอตคูลดิ้งนะครับอันนี้คือในกรณีที่เราอยู่ยาวนะถ้าเกิดเรากินคูลดิ้งแต่แรกเลยมันจะเปลืองนะครับมันจะเปลืองเราใช้วิธีแบบนี้เอานะครับหรือถ้าคูลดิ้งไม่พอนะครับเราก็เตรียมของมาผสมก็ได้ครับมันใช้Bitter Bug กับไอคริสตัลครับถ้าผมจำไม่ผิดนะ2อย่างนี้ผสมกันจะได้คูลิ้งโอเคมาส่งโกลเด้นฟิช1ตัวได้500ครับผมก็คูณ25ไปนะครับคิดเอาแล้วกันนะว่าจะได้เท่าไหร่นะครับก็คูณ25เข้าไปเอา500ไปคูณ25นะครับ
ว่าจะเราจะได้พอยต์ฟาร์มเท่าไหร่พูดง่ายคือ1รอบอ่ะถ้าเราเล่นดีๆนะครับเราสามารถปั๊มพอยต์ฟาร์มได้เยอะมากครับก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวผมจะขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะฮะก็ไม่ยากครับสิ่งสำคัญก็คือเราต้องเตรียมของให้ครบนะครับเตรียมของให้ครบเตรียมมาให้เยอะๆเอาง่ายๆสิ่งสำคัญก็คือคูลดิ้งกับเวลดันแล้วก็จริงๆก็สำคัญทุกอย่างนะฮะสำคัญทุกอย่างเลยครับสำคัญทุกอย่างเพราะถ้าเกิดเราไม่มีคูลดิ้งเราก็จะอยู่ยาวไม่ได้ครับในแมปอะต้องใช้คูลดิ้งนะครับไม่งั้นเลือดเราจะลดเรื่อยๆเกอร์เมดฟิตนี่ก็เป็นตัวช่วยสำหรับคูลดิ้งนะครับเพื่อไม่ให้คูลดิ้งมันเราเสียไปเยอะเกินนะฮะแล้วก็เวลดันนี่ทำให้เราวิ่งได้ยาวนะครับเวลาเราออกเข้าแมปเราก็จะได้วิ่งได้นะครับวิ่งได้ถ้าเกิดเราเดินออกจากเดินธรรมดาหลอดได้แค่เดินออกเนี่ยมันจะเสียเวลานะครับเพราะว่าในกรณีที่เราอยู่ยาวเราก็ควรจะมีเวลดันนะเพื่อให้มันสตามิน่ามันเพื่อให้อิ่มท้องอ่ะเพื่อให้อยู่นานนะครับส่วน3อันนี้ก็เป็นหัวใจหลักของเควสนี้เลยนะฮะก็คือ Firefly นะครับแล้วก็ Snake V เราว่าผสมกันนะครับเพื่อให้ได้ Golden Fitbit แล้วก็เอา Golden Fitbit ไปตก Golden Fit อีกทีข้อดีก็คือเราจะได้แต่ Golden Fit อย่างเดียวครับตัวอื่นจะไม่มากินเบ็ดเลยแต่ว่าข้อเสียคือถ้าคุณประมาทหรือเหม่อนะฮะ Golden Fit มันกินไปมันก็อาจจะสูญเสียเหยื่อโดยไม่จำเป็นได้นะครับคุณต้องแบบตกต้องพยายามตกให้ได้ครบ25ตัวแล้วก็มาส่งนะครับรู้สึกว่ามันถือได้เต็มสุดแค่10ตัวมั้งพอครบ10ตัวคุณก็มาส่งนะครับหีบครบ10ตัวคุณก็มาส่งหีบส่งหีบเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะไม่ให้ไอ้นี่นะครับเพื่อไม่ให้มันเกิดการฟูลเอมตี้นะฮะแล้วมันจะสูญเสียเบ็ดไปโดยไม่จำเป็นนะครับโอเคก็ลองเอาไปใช้กันดูครับก็คลิปนี้อาจจะมีการพูดผิดพูดถูกก็ขออภัยฮะถ้าผมให้ข้อมูลไหนที่ไม่ถูกต้องนะครับก็สามารถคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องในช่องคอมเมนต์ได้นะครับเพื่อที่คนอื่นเข้ามาดูนะครับก็จะได้ความรู้กันไปด้วยนะครับโอเคก็เดี๋ยวผมลาเต้บอยขอลาไปก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายนะฮะ